สวัสดีค่ะทุกคน นั่งอยู่หลังบ้านนะคะบรรยากาศลมเย็นๆนะใต้ต้นมะนาวนะคะวันนี้จะพามากินตำแตงนะคะกับตีนไก่นะคะตีนไก่เน้นๆเลยนะคะอันนี้ซื้อมาต้มเองทำเองทั้งหมดเลยนะคะตีนไก่ มากินด้วยกันค่ะทุกคนลงมือเลยเนาะชิมแอบชิมไปแล้วนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะก็เผ็ดค่ะตีนไก่ก็แบบนี้นะคะนี่ขอใช้มือนะคะเพราะว่าล้างแล้วนะตำเองแซ่บเองนักเลงพอนะคะตีนไก่ต้มจนเปื่อยเลยนะคะโอตามเผ็ดนะคะลูกสาวกินด้วยไม่ได้แอบตามคนเดียวอยู่หลังกล้อง กินเผ็ดไม่ได้ตามเอาใหม่ตำแตงค่ะอยากกินมาหลายวันแล้วค่ะแต่อยู่ในช่วงกักตัว14วันเนาะมันออกไปไหนลำบากเนาะก็เลยอดใจไว้ก่อนตอนนี้พ้นแล้วนะคะพ้น14วันแล้วกินได้ค่ะนี่ค่ะตีนไก่เน้นๆมะเขือเทศกินเผ็ดๆมันจะได้สวงๆนะคะสวงๆตาสว่างๆเห็นเขาหาเห็ดน่ะมีอยู่ช่องนึงหาเห็ดทำไมเห็ดมันออกหลงฤดูไม่เข้าใจเนาะมีทั้งเห็ดละโงกเห็ดผึ้งเห็ดปวกก็ออกนะคะถ้ากินมุมมามต้องขอโทษด้วยนะคะมีนี่ด้วยดอกแครลวกเอาไหมไหมดอกแครที่ไปเก็บมาเมื่อวานนะคะมันแซ่บใครไม่แซ่บโมแซ่บนะคะดอกแครอร่อยอ่ะ
ลุดปื๊ดลุดปื๊ดเมื่อกี้แม่เกิดจะต้มอีกอ่ะคิดว่ามันไม่เปื่อยนะเดี๋ยวถ้าต้มอีกนี่กระดูกหลุดแน่ช่วงนี้ก็ถ้าไปซื้อกินมันก็เราไม่รู้ว่าเขาทำสะอาดหรือเปล่าเนาะมันไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะคะสู้ทำกินเองดีกว่านะคะบล็อกเกอรี่นะคะเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายเมนูตำมาม่าก็น่ากินนะคะบ้านใครที่ตุนมาม่าไว้เยอะๆเนาะลวกมาม่าแล้วก็มาตำแล้วก็กินด้วยกันนะเปลี่ยนรสชาติเนาะไม่ใช่กินแต่ต้มมาม่าอย่างเดียวเนาะมาม่ามันทำด้วยหลายอย่างนะคะช่วงนี้มีอะไรก็ต้องกินกินไปก่อนนะคะประทังชีวิตกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะคะมีผักชีด้วยมันฟินเนาะหมออยากกินมาหลายวันแล้วเนาะเข้าไปดูคลิปเพื่อนๆที่เขาทำส้มตำตำตีนไก่หุ้มแอบกลืนน้ำลายตามวันนี้ได้กินแล้วค่ะ มันแซ่บเปื่อยมากรูดปื๊ดเลยนะครับจะทำอะไรอย่างพวกตอนกินตอนแรกได้บรรยากาศนะคะใต้ต้นไม้ตอนนี้ได้เหงื่อได้ความร้อนค่ะมันฟินน้ำตำแตงอื
ตรงนี้เขาก็รณรงค์ให้กักตัวอยู่กับบ้านช่วยชาตินะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรกันก็ทำกับข้าวทำอะไรกินกันในครอบครัวนะคะหรือไม่ก็พากันออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆในช่วงบริเวณบ้านของตัวเองนะคะไม่ออกไปเสี่ยงข้างนอกนะคะลดเสี่ยงลดติดเชื้อนะคะก็ถ้าอยากกินอะไรทำกินเองปลอดภัยที่สุดค่ะโมดูนะมีสวนหลังบ้านเนาะออกไปเดินเล่นสูดอากาศออกกำลังกายไปในตัวนะคะเดี๋ยวเย็นๆว่าจะไปเดินออกกำลังกายที่เขื่อนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่ากลัวเขาไม่ให้ไอ้ไปเดินนะอิ่มมากๆเลยดอกแคร์ก็อร่อยนะคะนี่นะม้วนๆม้วนๆค่ะตุ้ยเข้าปาก อิ่มมากหมดแล้วนะคะก็เหมือนอย่างเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย